อีกเหรอฮะดีเดี๋ยวดีนี่ทูนี่9 9 9โอ้ยเก้าไงเราโอ้ยช่วยด้วยค่ะใครก็ได้ช่วยด้วยมีใครอยู่ไหมคะช่วยด้วยค่ะคุณจิ๋วระวังครับโอ้ยเขารู้จักอะคะฉันเห็นเมานอนอยู่ข้างถนนนั่นน่ะโจ๊กโจ๊กไปกินที่ไหนมาเนี่ยโจ๊กงั้นเดี๋ยวผมไปหาอะไรมาเช็ดหน้าให้นะครับครับงั้นเดี๋ยวรอก่อนนะครับฮะเอ้าฮัลโหลลุงไข่เหรอครับผมหมดปรินนะครับครับพอดีโจ๊กไปเมาอยู่ข้างถนนนะครับจะมีคนมาส่งที่นี่แหละครับครับครับมาได้เลยครับนี่ฉันไปแล้วนะคะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิครับถ้าไม่รีบก็อยู่ก่อนสิครับพ่อโจ๊กก็อยากจะขอบคุณนะครับโอ้ยไม่เป็นไรหรอกค่ะเรื่องเล็กน้อยเองเอางี้ครับมาเหนื่อยไปนั่งพักก่อนไหมครับกาแฟดำนะครับค่ะอ๋อได้ค่ะนี่ครับขอบคุณนะคะโจ๊ก ฉันน่าจะรู้จักหมวดคนนี้นะเนี่ยมองแล้วปิ๊งเลยถ้าไม่ใช่ตำรวจนะแหมจะจัดซะหน่อยลุงครับลุงใครครับนี่ครับสวัสดีครับนี่ตื่นแล้วครับลุงโจ๊กลูกโจ๊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 กตื่นสิลูกพ่อมาแล้วโจ๊กตื่นโจ๊กโจ๊ก ขอประทานหน่อยครับจ๋าโจ๊กตื่นทำไมพ่อปลุกนี่มันไม่ตื่นหรอกนะอะไรเนี่ยจะตีทำไมเนี่ยเอ้าก็ตื่นดิโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยจะตีทำไมเนี่ยเจ๊เอาอีกรอบป่ะล่ะขี้เกียจมากเลยอ่ะนิสัยเสียเหมือนแม่เลยลูกแม่ขี้เกียจเหรอเปล่าเหมือนที่แม่ทำกับพ่อแบบเนี้ยแกงกะหรี่พิเศษ2มาแล้วครับมาเอาอะไรจ๊ะแกงกะหรี่ครบกินครับได้ครับข้าวปูนกะหรี่พิเศษ2ลูกตัวนี้กะหรี่2กะหรี่2จ๊ก1โอเคคนทำไม่ทันหรือตอนนี้ข้าวแกงกะหรี่ก็ไม่กะหรี่1จ๊ก1ด้วยจ๊กก็มีกลิ่นไหม้มันก็ต้องมีไหม้บ้างแหละครับไหม้เพื่อให้ลูกค้าจดจำไงล่ะครับไหม้แล้วเป็นไงอร่อยไหมขอเบิ้ลโจ๊กเพิ่มอีก1ชามครับได้ครับเบิ้ลโจ๊กอีก1ชามลูกเบิ้ลโจ๊กมาโอเคแป๊บนึงนะคันนี้ก็ยุ่งจะตายแล้วนะโหยังตายไม่ได้นะข้าวปูนต้องอยู่ทำอาหารอร่อยๆให้พวกเรากินกันก่อนดิโอ๊ยจ้าจ้าไม่ตายจ้าเดี๋ยวได้กินวันนี้แหละแป๊บนึงนะโอ๊ยต้องใครดีแล้วเนี่ย